ทีละเรื่องทีละภาพสารคดีมิติใหม่จากบันทึกการเดินทางทสามทศวรรษในภูมิภาคอาเซียนของทีระภาพโลหิตกุลอ่านโดยสมปองดวงสวยัย และวัฒนธรรมในแดนไกลในสารคดีสัญจรโทษสถานที่อยากไป คำนำผู้เขียนหนังสือโทษสถานที่อยากไปผู้คนแถบเอเชียกลางอย่างชาวอุสเบกมีธรรมเนียมทำขนมปังแผ่นกลมโตเกือบเท่าถาดเรียกว่านอนสำหรับรับประทานในชีวิตประจำวันแทนที่จะตักข้าวเข้าปากอย่างชาวอุสาคเนพวกเขาจึงต้องฉีกขนมปังกันวันละสามมือ้อในพิธีแต่งงานของชาวอุซเบกจึงมีขั้นตอนสำคัญคือ ครอบครัวของเจ้าบ่าวเจ้าสาวจะต้องฉีกนอนรับประทานร่วมกันแทนความหมายว่าจะเป็นทองแผ่นเดียวกันเพราะถือว่ามีแต่คนที่สนิทกันเป็นเพื่อนกันหรือเป็นครอบครัวเดียวกันเท่านั้นจึงจะฉีกขนมปังแผ่นเดียวกันกินถ้าคิดแบบชาวอุตสาคเนซึ่งปกติกินข้าวการฉีกย่อมไม่ใช่กิจกรรมอันเป็นสิริมงคล ได้อาจทำให้ชีวิตคู่ฉีกขาดไม่ราบรื่นกระทั่งหย่าร้างแต่ความคิดและธรมเนียมปฏิบัติที่แตกต่างกันจะไม่เป็นปัญหาจนนำไปสู่ความขัดแย้งแตกแยกเลยถ้าเรามีความเข้าใจกันฉันใดโลกจะสันติสุขปราศจากสงครามและความเกลียดชังกันถ้ามนุษยชาติเข้าใจกันยอมรับในความแตกต่างกันทางเชื้อชาติ ศาสนาวัฒนธรรมประเพณีสีผิวฉันนั้นฐานความคิดในการทำงานของผมจึงไม่ใช่การเขียนสารคดีเพื่อชักชวนคนอ่านไปเที่ยวเพราะหลายเรื่องที่เขียนหลายที่ที่ไปอาจไม่ใช่แหล่งท่องเที่ยวแต่ลึกๆในใจคือผมเขียนสารคดีสัญจรด้วยปรารถนาให้คนเข้าใจกันยอมรับความแตกต่างของกันและกัน ผมไม่ฝันไกลถึงขั้นจะเขียนเพื่อสร้างสันติภาพโลกแค่ผู้อ่านตระหนักว่าแท้ที่จริงความแตกต่างคือสีสันและความรื่นรมเท่านี้ก็เป็นความสุขของคนเขียนหนังสือคนหนึ่งแล้วและอาจเป็นเพราะผมทำงานด้วยฐานคิดนี้อย่างต่อเนื่องจึงมีหน่วยงานหลายแห่งมองเห็นให้เกียรติชักชวนผมร่วมเดินทางไปสำรวจและ แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมในหลายประเทศโดยเฉพาะช่วงปีพศ2548ถึงพศ2551ผมได้รับโอกาสเดินทางไปเยี่ยมเยือนเพื่อนบ้านในภูมิภาคเอเชียใต้และเอเชียกลางหลายครั้งซึ่งถือว่าเข้าทางเพราะเป็นประเทศที่ผมใฝ่ฝันจะได้ไปรู้จัก ด้วยเหตุที่เป็นประเทศเพื่อนบ้านที่คนไทยรู้จักน้อยจนถึงไม่รู้จักเลยดังนี้วันที่1-3ถึง3มีนาคมพศ2548ร่วมเดินทางกับคณะผู้บริหารสายการบินบางกอกแอร์เวย์สนำโดยท่านผู้ในใยการใหญ่ในแพทย์ประเสริฐประสาททองโอสถไปสำรวจรัฐอัสสัมของอินเดีย วันที่28มีนาคมถึงวันที่3เมษายนพศ2548ร่วมงานเทศกาลคันธาระณปากีสถานจัดโดยกระทรวงการท่องเที่ยวปากีสถานร่วมกับปากีสถานแอร์ไลน์เชิญนักโบราณคดีและสื่อมวลชนจากประเทศพุทธศาสนาคือจีนญี่ปุ่นเกาหลี ศรีลังกาไทยเนปาลและประเทศผู้สนับสนุนการขุดค้นทางโบราณคดีสมัยคันธาระคืออังกฤษและอิตาลีรวมกว่า100ชีวิตในส่วนประเทศไทยได้รับการประสานงานอย่างดียิ่งจากสถานเอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงอิสลามบัตในขณะนั้นมีท่านพิษณุจันวิทัน ดำรงตำแหน่งเอ,งเอกอัครราชทูตวันที่3ถึงวันที่10กันยายนพศ2548ร่วมเดินทางไปสำรวจและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมที่เนปาลและภูตานตามโครงการทำความรู้จักกับประเทศสมาชิกใหม่ของบิมสเท็ b บิมสเ c ็คือความริเริ่มแห่งอ่าวเป็งกอลสำหรับความร่วมมือ หลากหลายสาขาทางวิชาการและเศรษฐกิจภาษาอังกฤษใช้ว่า Bay of Bengal Initiative for Multisectoral Technical and Economic Cooperation เป็นกรอบความร่วมมือระหว่าง7ประเทศในภูมิภาคอ่าวเบงกอลคือบังกลาเทศภูตานอินเดียพมา่าเนปาลสีลังกาและไทย จัดโดยกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศกระทรวงการต่างประเทศภายใต้การนำของดรฐถากูลพาณิชย์รองปลัดกระทรวงตำแหน่งในขณะนั้นได้นำคณะผู้แทนไทยประกอบด้วยเจ้าหน้าที่กระทรวงการต่างประเทศกระทรวงวัฒนธรรมกระทรวงการท่องเที่ยวและการกีฬาและผู้เชี่ยวชาญด้านศา,าสนาศิลปะวัฒนธรรมสื่อมวลชน จำนวน28คนไปเยือนวันที่9ถึงวันที่18เมษายนพศ2549ร่วมเดินทางกับบริษัท Global Holiday จำกัดนำคณะผู้สนใจการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมสำรวจรัฐสิกิมประเทศอินเดียและร่วมงานเทศกาลกลางผ้าพระบทใหญ่ที่เมืองพาโรประเทศภูตาน วันที่25ถึงวันที่29สิงหาคมพศ2549ร่วมเดินทางกับคณะ,ะนักวิชาการและผู้นำชุมชนท้องถิน่นศึกษาดูงานเรื่องความสุขมวลรวมประชาชาติที่ภูตานโดยมีสัตราจารย์ภัยบูลวัฒนสิริธรรมประธานศูนย์คุณธรรมเป็นหัวหน้าคณนะวันที่21ถึงวันที่27 กรกฎาคมพศ2551ร่วมคณะโฟ c ์คาสกรุปโดยกลุ่มงานเอเชียกลางกองเอเชียใต้กรมเอเชียใต้ตะวันออกกลางและแอฟริกากระทรวงการต่างประเทศนำคณะนักการทูตผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการส่รงเสริมการลงทุนสภาหอ,อการค้าสภาอุตสาหกรรมและสื่อมวลชน ไปเยือนอุซเบกิสถานและคาซัคสถานเพื่อกระชับความสัมพันธ์ด้านเศรษฐกิจการค้าการลงทุนและส่งเสริมความร่วมมือด้านวัฒนธรรมการท่องเที่ยวโดยมีท่านจริวัตสันตบุตรรองประดกระทรวงการต่างประเทศซึ่งเป็นตำแหน่งในขณะนั้นเป็นหัวหน้าคณะนอกจากนั้นผมยังมีโอกาสเดินทางในฐานะ วิทยากรนำชมนำคณะผู้สนใจการท่องเที่ยววัฒนธรรมไปภูตานอีกหลายครั้งในช่วงปีพศ2549ถึงพศ2552ด้วยการเดินทางไปกับหน่วยงานต่างๆดังกล่าวแต่ละครั้งได้เก็บภาพและข้อมูลประเทศนั้นๆมาผนวกกับการคนา้นคว้าเอกสารอ้างอิงเพิ่มเติม เขียนเป็นบทความสารคดีตีพิมพ์ในสื่อต่างๆหลายฉบับอาทิหนังสือพิมพ์คมชัดลึกนิตยสาร t r v v l l u u i e นิตยสาร Image นิตยสาร Mercedes ก่อนนำมาปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัยเพื่อรวมเล่มเป็น Pocket Book ที่เราได้อ่านให้ท่านได้ฟังในขณะนี้กลวิธีในการเขียนเป็นการประสานข้อมูล เชิงวิชาการภูมิศาสตร์ประวัติศาสตร์โบราณคดีศิลปะวัฒนธรรมชาติพันธุ์วิทยาเข้ากับอารมณ์ความรู้สึกในระหว่างการเดินทางและทัศนพิจารณาต่อเรื่องราวต่างๆที่ผ่านพบโดยสอดแทรกภาษาสำนวนเชิงวรรณกรรมเพื่อไม่ให้ข้อเขียนเคร่งครึมเป็นวิชาการจนเกินไปขณะเดียวกันก็ใส่ใจคัดสรรข้อมูลอันเป็นความสนใจใคร้รู้ ของผู้อ่านและผู้ฟังและของผมเองเพื่อให้ผู้อ่านได้รับประโยชน์สำหรับผู้ที่ปรารถนาจะเดินทางไปกลุ่มประเทศนี้และผู้ที่รักการเดินทางท่องเที่ยวไปกับตัวอักษรปรารถนาว่าท่านจะได้รับอัทรศสาระความรู้จากหนังสือเล่มนี้ด้วยความขอบพระคุณในแรงหนุนจากทุกท่านที่ติดตามอันเป็นพลังใจให้ผมทำงานสารคดีเพื่อสร้างสรรค์ ความเข้าใจระหว่างเพื่อนมนุษย์ต่อไปอย่างไม่ย่อท้อด้วยคารวะทีรภาพโลหิตกุลกุมภาพันธ์สองพาร้อยขอขอบพระคุณศาสตราจารย์ภัยบูลวัฒนสิริธรรมประธานศูนย์คุณธรรมขอบพระคุณดรถากูลพาณิช อดีตรองปลระรกระทรวงการต่างประเทศขอบพระคุณคุณจริยวัตรสันตบุตรอดีตรองปลระรกระทรวงการต่างประเทศขอบพระคุณคุณพิศณุจันวิทันอธิบดีกรมเอเชียใต้ตะวันออกกลางและแอฟริกาขอบพระคุณคุณวัฒนะคุ้นวงศ์อัครราชทูตที่ปรึกษาสถานเอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงมอสโก ขอบพระคุณคุณรัศมีจิตธรรมผู้อำนวยการส่วนงานเอเชียกลางกรมเอเชียใตย้ตะวันออกกลางและแอฟริกาขอพระคุณคุณรพีพงศ์บรรจงศิลป์กองส่งเสริมเศรษฐสัมพันธ์และความร่วมมือกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศขอขอบพระคุณอาจารย์พิสมัยจันทวิมลผู้เขียนภูตานบนสเสนในอ้อมกอดหิมาลัย ขอขอบคุณคุณนิรชาวงมาสาบริษัทโกลบอลฮอลิเดย์ Bo iday, จำกัดและขอขอบคุณคุณปวีนาสิงห์บุรณาคุณชูเกียรติสิงห์บุรณารายการโลก360องศา เปิดใจให้มิตรใหม่ในเอเชียกลางเขาอยากได้เราเป็นเพื่อนเขาเห็นว่าเราเป็นเพื่อนที่ดีของเขาได้ทำไมเขามองเราดีแล้วเราละ่ะมองเขาดีพอหรือยังเราไม่ได้ต้องการครบเขาแค่การค้าขายแต่เราต้องการบอกเขาว่าเราอยากให้คนไทยรู้จักคุณมากขึ้น เป็นคำกล่าวของอดีตรองปลัดกระทรวงการต่างประเทศคุณจะริวัตสันตบุตรคนเรามีมิตรเป็นร้อยอย่างน้อยไปมีศัตรูสักคนอย่างมากไปปลายเดือนกรกฎาคมพ,ออ25 51, พศ2551ภาสิจ,จีนบทนี้กลายเป็นคติประจำใจผมระหว่างการสัญจรไปพบมิตรใหม่ในดินแดนเอเชียกลาง คืออุซเบกิสถานและคาซัคสถานซึ่งปฏิเสธไม่ได้ว่าเรารู้จักเขาน้อยชนิดที่แทบนึกไม่ออกว่าเพื่อนบ้านชาวเอเชียสองชาตินี้หน้าตาเป็นอย่างไรบ้านเขาอยู่ตรงไหนของโลกใบนี้แต่ท่ามกลางอุณหภูมิในฤดูร้อนที่นั่นเยียบ40องศาผมกลับรู้สึกเย็นชํำอยู่ในใจ เมื่อได้รับรอยยิ้มแห่งเมตตรีจากชาวบ้านร้านตลาดยามเมื่อผมกล่าวคำทักทายกึ่งอำนวยพรว่าอัสลามูลัยกุ้มแปลว่าขอสันติสุขจงบังเกิดแก่ท่านหรือเพียงแค่ผมเอามือมาแตะตรงหัวใจตนเองและค้อมศีรษะเล็กน้อยพวกเขาก็จะตอบรับด้วยอากับกิริยาเดียวกันแถมบางคนฉีกยิ้ม อวดฟันทองเต็มปากตามคตินิยมของผู้อาวุโสในดินแดนนี้ซึ่งผู้คนมักจะถามผมว่าเป็นชนชาติอะไรจาปงหรือแจปแปนโน no. มาเลเซียผมตอบโนไต้ห no. วันหรือไต้หวันผมก็ยังยืนยันว่าโน no. มักเป็นคำถามคำตอบแรกๆที่ผมได้สนทนากับพวกเขาแต่ครั้นผมบอกชัดถ้อยชัดคำว่าผมมาจากไทยแลนด์ส่วนใหญ่จะร้องโอ้บางกอกคือกรุงเทพปะตายาคือพัทยาและบ่อยครั้งที่จะตามมาด้วยมวยไทยคือมวยไทยแต่ที่แปลกใจคือหลายคนจะตกท้ายว่าองบักซึ่งก็คือองบาก ทำให้ทราบว่าพัทยาคือทะเลในฝันของเพื่อนบ้านที่ไม่มีทางออกทะเลแลนด์ล็อกคันทรีส่วนมวยไทยเป็นกีฬายอดนิยมขณะที่องค์บากเป็นหนังไทยที่พวกเขาคลั่งไคล้ขนาดมีหนุ่มชาวคาซักคนหนึ่งแสดงท่าฉีกขาเตะแบบจาพนมให้ผมชมเป็นขวัญตาและอวดว่าเขาดูหนังเรื่องนี้สามรอบ ความนิยมมวยไทยในหมู่ประเทศเอเชียกลางถึงขั้นที่มีรัฐมนตรีช่วยกระทรวงวัฒนธรรมและกีฬาของอุซเบกิสถานคนหนึ่งเป็นถึงอดีตแชมป์โลกมวยไทยชื่อแอคินไบคูติเบฟพูดง่ายๆว่าความเก่งกาจมวยไทยทำให้เขาโด่งดังจนได้รับเลือกตั้งเป็นสอสอกระทั่งไต่เต้าถึงรัฐมนตรีอีกคนหนึ่งเป็นรุ่นน้อง ชื่อฟูคัตมูซินอฟฉายาเดอะไทเกอร์เป็นแชมป์โลกมวยไทยที่เคยได้รับรางวัลถ้วยพระราชทานจากพระหัตถ์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชซึ่งปัจจุบันพระองค์ท่านคือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่10และเป็นนักมวยต่างชาติเพียงคนเดียวในประวัติศาสตร์วงการมวยไทยที่ได้รางวัลไหว้ครูมวยไทยดีเด่น ปัจจุบันเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนสอนมวยไทยที่เมืองซามาคารนซึ่งเป็นโรงเรียนกีฬาที่รัฐบาลอุซเบกให้การสนับสนุนวันที่คณะสื่อมวลชนจากไทยไปเยี่ยมเยือนโรงเรียนของเขาท่านผอ,อแชมป์โลกโมวยไทยคนเก่งให้การต้อนรับด้วยรอยยิ้มและการไหว้แบบไทยๆสมกับรางวัลไหว้ครูมวยไทยดีเด่นที่ได้รับ แต่สิ่งที่เขาภูมิใจจะให้พวกเราได้เห็นมากที่สุดคือภาพถ่ายตอนรับรางวัลถ้วยพระราชทานนั่นเอง <MBA. S 1> ผมได้สัมผัสบรรยากาศแห่งมิตรภาพอันอบอุ่นในแดนไกลเช่นนี้ระหว่างการติดตามคณะโฟกัสกรุ๊ป กระทรวงการต่างประเทศอันประกอบด้วยนักการทูตผู้แทนจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนสภาหอการค้าสภาอุตสาหกรรมและสื่อมวลชนไปเยือนอุซเบกิสถานและคาซัคสถานเพื่อกระชับความสัมพันธ์ด้านเศรษฐกิจการค้าการลงทุนและส่งเสริมความร่วมมือด้านวัฒนธรรมการท่องเที่ยว ระหว่างวันที่21-27ถึงกรกฎาคมพศ2551โดยท่านอธิบดีพิศนุจันวิทันแห่งกรมเอเชียใตย้ให้เกียรติชักชวนทีมงานรายการโลก360องศาทางสถานีโทรทัศน์กองทบกช่อง5กับผู้สื่อข่าวข่าวสดและผมติดตามคณะไปเก็บภาพและเรื่องราว นำมาเสนอให้คนไทยรู้จักเพื่อนใหม่แห่งภูมิภาคเอเชียกลางให้มากขึ้นเอเชียกลางคือดินแดนตอนใต้ของรัเสเซียตะวันตกของจีนเหนืออัฟกานิสถานและตะวันออกของทะเลสาบแคสเปียน ประกอบด้วย5ประเทศคืออุซเบกิสถานคาซัคสถานทาจิกิกสถานคีกิสถานและเติร์กเมนิสถานประชากรหลักเป็นชาวอุซเบกคาซัคทาจิกคีกิสและเติร์กซึ่งเป็นเชื้อชาติผสมมองโกเติร์กและเบอร,ร์เซียส่วนใหญ่นับถือาศาสนาอิสลามนิกายสุนีนอกจากนี้ ยังมีชาวรัเสเซียซึ่งนับถือศาสนาคริสต์นิกายออร์โธดอกซ์แต่ที่ว่าเป็นเพื่อนใหม่เพราะทั้งห้าชาติเป็นประเทศเกิดใหม่ภายหลังสาภาพโซเวียตแตกปีพศ2534เพิ่งได้ลิ้มลองรสชาติหอมหวานของเอกราชและอิสรภาพจึงรวมตัวกันเหนียวแน่นในนามเครือรัฐเอกราชหรือ CIS ซึ่งย่อมาจาก Commonwealth of Independent States มุ่งดำเนินโนโยบายเป็นกลางทางการเมืองในเวทีโลกเช่นเดียวกับการเป็นมุสลิมสายกลางที่มีศรัทธาเหนียวแน่นแต่ไม่เข้มงวดในรูปแบบการดำเนินชีวิตเราจึงเห็นสตรีอุสเบกและคาซักแต่งกายทันสมัยมากกว่าจะเห็นพวกเธอมีผ้าคลุมศีสะัะ และถึงแม้ทั้ง5ชาติจะมีประชากรรวมกันเพียง61ล้านคนบนพื้นที่อันไพศาลถึง3.9ล้านตารางกิโลเมตรที่เป็นทุ่งหญ้าสเตปและทะเลทรายเสียมากแถมคนส่วนใหญ่ยังใช้กันแต่ภาษารัเสเซียจนแลดูไม่น่าสนใจในการลงทุนทว่าภูมิภาคนี้ก็อุดมไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติที่น่าจับตามอง โดยเฉพาะคาซักสถานมีน้ำมันสำรองร้อยละ2.5ของปริมาณน้ำมันโลกและกำลังก้าวขึ้นเป็น1ใน10ผู้ส่งออกน้ำมันรายใหญ่อุเบกิสถานก็เป็นแหล่งผลิตทองคำอันดับ8ส่งออกฝ้ายเป็นอันดับ5ของโลกขณะที่เติร์กเมนิสถานมีก๊าซธรรมชาติสำรองเป็นอันดับ5ของโลก ที่สำคัญคือดินแดนนี้เปี่ยมด้วยสีสันวัฒนธรรมชนเผ่าอันหลากหลายมั่งคั่งด้วยอารยธรรมในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางสายแพรไหมอันลือลั่นจึงมีประวัติศาสตร์ยาวนานเช่นสมาคารเมืองมรดกโลกและอดีตราชธานีของอุซเบกิสถานเพื่งเฉลิมฉลอง2,750ปี ในพศ2550ที่น่าสนใจคืออุซเบกิสถานแอร์ไลน์มีเที่ยวบินตรงจากเมืองหลวงทัชเคนสู่กรุงเทพสัปดาห์ละหลายเที่ยวบินเช่นเดียวกับแอร์อัสตานาของคาซัคสถานก็มีเที่ยวบินตรงจากอันมาตีสู่กรุงเทพทั้งยังมีสถานเอกอัครราชทูตประจำกรุงเทพขณะที่อุซเบก มีสถานกงศูนใหญ่ทั้งๆท,งท,งที่การค้าและการท่องเที่ยวระหว่างกันอย่างน้อยมากและเราก็ยังไม่มีสถานทูตที่บ้านเขาแสดงว่าเขาอยากได้เราเป็นเพื่อนเขาเห็นว่าเราเป็นเพื่อนที่ดีของเขาได้เราจึงจัดคณะโฟกัสกรุ๊ปไปพยายามศึกษาดูว่าทำไมเขามองเราดีแล้วเราละ่ะมองเขาดีพอหรือยัง เราไม่ได้ต้องการครบเขาแค่การค้าขายแต่เราต้องการบอกเขาว่าเราอยากให้คนไทยรู้จักคุณมากขึ้นเราจึงต้องเสริมสร้างและรักษาความสัมพันธ์กับเขาอย่างน้อยให้เขาเป็นพันธมิตรของเราในเวทีระหว่างประเทศโดยเฉพาะในประชาคมโลกมุสลิมคือข้อคิดจากท่านรองปลัดกระทรวงการต่างประเทศจะริวัตสันตบุตร หัวหน้าคณะโฟกัสกรุ๊ปชี้ชัดว่าสกราชใหม่ของความสัมพันธ์ไทยกับเพื่อนบ้านแห่งเอเชียกลางเริ่มต้นขึ้นแล้วซอกแซกอาเซียนทุกซอกทุกมุมของอาเซียนมีเรื่องราวที่ค้นหาได้ไม่รู้จบโดยกิติมาพรจิตราธร เนืองท่าแห่งหนึ่งเล็กๆน่ารักมีสเสน่ห์ด้วยจุดเด่นคือมีพระเจดีโดดเด่นเป็นสง่าอยู่กลางน้ำนาจุดบรรจบของแม่น้ำยางกุ้งลำน้ำสาขาข,าของอิรวดีกับแม่น้ำพะโคที่ไหลลงมาจากหงสาวดีคุณทีลภาพโลหิตกุลบันทึกภาพความทรงจำไว้ในตอนสิเรียมสาวพราวสเสน่ห์ค่ะห่างจากย่างกุ้งไปทางรถไม่ถึงชั่วโมง ผมชอบพาใครๆไปเยือนเมืองเล็กๆที่น่ารักทั้งชื่อเมืองและพลเมืองนั่นคือสิเรียมเหมือนชื่อดาราพิธีกรสาวของไทยซึ่งในความจริงก็เกี่ยวพันกันจริงๆด้วยเพราะคุณสันติสเสว,วิมล์หรือแม่ช้อยนางรำนักชิมและนักหนังสือพิมพ์อาวุโสเคยมาทำข่าวที่เมืองนี้แล้ประทับใจในชื่อเมืองสุดคลาสสิกจึงนำไปตั้งชื่อสำหรับใช้ในการแสดง ให้คุณแอนสิเรียมพักดีดำลงริดเสน่ห์ของเมืองสีเรียมที่ไม่ควรพลาดด้วยประการทั้งปวงคือพระเจดีกลางน้ำหรือเยเลพยาณจุดบรรจบของแม่น้ำยางกุ้งลำน้ำสาขาของอิระวดีกับแม่น้ำพะโคที่ไหลลงมาจากหงสาวดีจึงโดดเด่นเป็นสงา่ากลางสายทาราที่สำคัญคืออย่างเชื่อกันว่า ในองค์พระเจดีย์มีพระเกศาธาตุหรือเส้นผมของพระพุทธเจ้าบัรจุอยู่รวมทั้งยังประดิษฐานหลวงพ่อกลางน้ำพระพุทธรูปปางมารวิชัยทรงเครื่องกษัตริย์ที่มีพุทธลักษณะงดงามเหลือเกินโดยแกะสลักจากหยกหกชิ้นแล้วนำมาประกอบกันมีตำนานเล่าขานว่าขหาบดีชาวมอญผู้สร้างพระเจดีย์องค์นี้ ได้ตั้งจิตอธิษฐานระหว่างการก่อสร้างว่าหากน้ำท่วมก็ขออย่าท่วมองค์พระเจดีถ้ามีคนมากราบไหว้จำนวนมากเพียงใดก็ขอให้ไม่มีวันล้นเต็มแม้ว่าพื้นที่ของพระเจดีจะมีสภาพเป็นเพียงเกาะเล็กๆก,กลางแม่น้ำกว้างใหญ่เท่านั้นเล่าขานอีกว่าในเทศกาลออกพรรษาซึ่งเป็นงานบุญประจำปีของวัดพระเจดีกลางน้ำทุกๆปี จะมีพุทธศาสนิกชนขึ้นไปกราบไหว้พร้อมกันเรือนหมื่นทั้งทั้งที่ในสายตาผมประมาณว่าแค่200คนขึ้นไปพร้อมๆกันก็แทบจะไม่มีที่ยืนแล้วเรื่องอย่างนี้ขึ้นอยู่กับความเชื่อศรัทธามากกว่าที่จะไปพิสูจน์หาความจริงให้วุ่นวายที่เจดีย์กลางน้ำแห่งนี้ยังมีมนดบประดิษฐานพระอุปคุตที่ชาวบ้านทั้งมอพรพมา่าลาวไทย ล้วนนับถือตามตำนานว่าท่านมีอิทธิฤทธิ์ต่อสู้กับพญามารที่มาขัดขวางการสังคยนาพระไตรปิฎกเมื่อสองพันกว่าปีก่อนตราบจนวันนี้เวลาจะจัดงานใหญ่อย่างงานบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขนที่จังหวัดเลยหรืองานสงกรานที่หลวงพระบางในลาวก็จะต้องอัญเชิญท่านขึ้นมาแล้วเชื่อว่างานจะราบรื่นไม่มีอุปสรรคใดๆ แต่เพราะตำนานว่าพระอุปคุตจำพรรษาในสะดือทะเลเวลาจะจัดงานใหญ่จึงต้องจัดขบวนอุ้มองค์ท่านออกจากวัดไปจุ่มน้ําแล้วยกขึ้นมาเป็นอันว่าท่านขึ้นมาจากสะดือทะเลแล้วแต่ปกติถ้าไม่มีพิธีอัญเชิญท่านก็จะขึ้นมาบนโลกเองในคืนวันเพ็นที่ตรงกับพุทธอย่างที่ชาวเหนือเรียกพุทธเพงหรือพุทธเพญ ความเชื่อเช่นนี้ทำให้เกิดประเพณีตักบาตรเที่ยงคืนวันปุตเปงในว่าเพื่อถวายพระอุปคุตตำนานยังเล่าอีกว่าพระอุปคุตทำหน้าที่ปกป้องคุ้มครองการสังขยาพระไตรปิฎกอย่างมุ่งมั่นจนเกือบจะไม่ทันฉันเพนชนิดที่ฉันไปต้องแงนหน้ามองดวงตะวันไปจึงนิยมปั้นหลอ่อหรือแกะสลักพระอุปคุต ในท่วงท่าเอามือจกบาดขณะแงนหน้ามองตะวันนั่นเองเล่าให้ฟังม่ได้หวังให้ท่านเชื่อทุกอย่างตามตำนานเพียงอยากให้ท่านได้เข้าใจเวลาไปเห็นรูปพระนั่งแงนหน้าจกบาดจะได้สักการะบูชาเพื่อรำลึกถึงคุณความดีของพระอุปคุตแล้วประวารณาตนทำความดีสักเศษสเสี้ยวของท่านก็ยังดี ประวัติความเป็นมาของสาวน้อยนามสิเรียมก็น่าสนใจไม่น้อยเพราะเป็นเมืองท่าของมอนมาตั้งแต่สมัยที่มอนรุ่งเรืองณเมืองหงสาวดีหรือพระโครกระทั่งชนชาติพม่ายึดครองหงสาวดีแล้วเฟื่องฟูถึงขีดสุดในสมัยใบเยงหนองหรือบุเรงนองมหาราชครั้นถึงยุคที่นันทบุเรงราชบุตรบุเรงนอง เอาบ้านเมืองไว้ไม่อยู่สิเรียมคือฐานทัพเรือของพวกยะไข่ในการบุกเผาหงสาวดีและขนทรัพย์สมบัติไปเสียก่อนที่พระนเรศวรจะยกทัพไปถึงกองทัพยะไข่มีทหารรับจ้างชาวโปรตุเกสเป็นกำลังสำคัญพ่อเผาหงสาวดีแล้วก็ยกสิเรียมให้ฟิลิปดืบริโตหัวหน้าทหารรับจ้างเข้าครอบครองท่ามกลางสุญญากาศทางอำนาจ คือพมา่ากำลังสุดขณะที่มอนก็ยังอ่อนแอดือบริโตจึงปู้ยี่ปู้ยามสิเรียมด้วยการบังคับชาวพุทธให้เข้ารีดปล้นสะดมหล้อมทองคำจากพระพุทธรูปตามวัดวาต่างๆยับเยินก่อนถูกแม่ทัพพมา่าบุกมาล้างแค้นโดยจับดืบดิโตเสียบประจานครั้นพม่าเป็นเมืองขึ้นอังกฤษ สิเรียมก็กลายเป็นที่ตั้งโรงกลั่นน้ำมันและโรงเบียร์ที่ขลาคล้ม่มโดยคนงานจากอินเดียจวบจนปัจจุบันมีชาวพมา่าเชื้อสายอินเดียอยู่มากมายทำมาค้าขายในตลาดเดียวกับชาวมอญและพะมา่าอย่างสมานฉันจึงไม่น่าแปลกใจเดินเข้าไปในตลาดสีเรียมวันนี้ผ่านพบแต่แม่พารตีเหมือนเดินอยู่ที่ตลาดจันผัดกลางกรุงเดลียังไงอย่างนั้น ทีละเรื่องทีละภาพสารคดีมิติใหม่จากบันทึกการเดินทางทสามทศวรรษในภูมิภาคอาเซียนของทีละภาพโลหิตกุลสร้างสรรค์นดนตรีโดยนิพนธ์เรียบเรียงและสิบประกรพันธุวง